โดนครับโดนครับโดนครับโดนเลยครับยังอยู่เลยครับโอ้กระพงแดงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับสิทธิ์ฟิชชิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาตีปอมแหลมปะการังเหมือนเดิมวันนี้มาช่วงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ5 โมงนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับพอดีน้ำลงพอดีนะครับวันนี้ขึ้นไม่แรงนะครับน้ำสวยเดี๋ยวมาเดินตีปลาเก๋านะครับเผื่อเจอฝูงกระมงครับคันที่ใช้ก็คันนี่กับปอม7 ฟุตครับเวท12-30นะงัดลอยๆครับรอกก็เบอร์2,500นะสาย PE1 ครับแต่หน้า40 ปอนด์นะครับโอเคเน้นเอาตัวครับไม่เน้นเสียวนะครับน้ำเรือบานขึ้นเลยตีได้ไม่นานครับวันนี้ช่างนุกมาด้วยนะครับแต่ลงมาก่อนตามมาทีหลังนะไม่รู้จะหาเจอไหมครับแต่วันนี้คนน้อยนะคนมาแทงวัยน้อยครับดูเห็นแล้วนะครับช่วงนี้อยู่ช่วงนี้โวยวายหาตัวยากนะถ้าหาตัวง่ายนี่คนแทงเยอะคนมาแทงโวยวายมาหากันเยอะนะได้ไหมน้ำขันขึ้นเยอะเลยนะครับมึงมาช่วยดูสวยดูนะครับน้ำขึ้นเชียวนะครับมันในการได้ตรงดีครับหรือจะรอดแห้วหรือเปล่าโดนครับรอดแห้วเลยนะครับเก๋าตุ๊กแก ไปเลยครับติดตามหาตัวต่อไปครับนี่ลงมาป๊อปข้างหน้านี่ยังตีข้างหน้านี่เดินเดินตีไปออกไปนอกกันสวนลมอ
ดนครับอันนี้เป็นเรื่องอะไรวะนี่อ๋อเก๋าเยอะครับลูกเก๋าอีกตัวนึงเลยครับมองดูกันแล้วจิเยอะครับไปไหมอ่ะปล่อยนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวตีป๊อกก่อนนะต้องลุกเมื่อกี้กัดสร้างลูกไปทีแล้วนะครับไฟตกไฟไซใหญ่ไม่ค่อยเจอตัวเลยครับตีปลามงก่อนครับกัดช่างลูกไปทีนึงครับสวนลมกันตรงนี้นะมาสวนลมมันตีป๊อปปลาเก๋าเยอะนะตัวเล็กว่าปลาเก๋าเล็กๆเยอะนะน้ำใสนี่กัดดีทุกทีเลยโอ้ยว้าปลาเลยใหญ่นั่นเมื่อกี้ไม่รู เวลาตีสวนลมนี่สายมันขี้เกี่ยวกันนั่นนะThank you.
โดนครับโดนเลยครับโดนครับมาเลยนะครับกัดป๊อปเลยอ๋อกระมงไซเล็กเลยนี่นะครับคุณผู้ชมไซไม่ใหญ่ครับไซเล็กนะครับกระมงกระมงกัดเกียร์ปุ๊บตัวที่ว่าเคยได้นะทิปก่อนเลยใช้ตัวนี้ครับผมว่าทำไมมันวิ่งไม่ออกได้อยู่ครับเพลงนี้ไม่ต้องลงเรือจับก่อนนะจับก่อนนะฮะเออใกล้ดีนะไอ้จ่าน้ำใสหน้าตีเกาอย่างเลยน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ต้องไปตามก้อนหินเนี่ยนี่ก็ได้ฮะกระมังอะไรก็เรียกมันเยอะโอ้ลงออกไปถึงข้างนอกเนาะไอ้ที่ว่าเป็นคลื่นนั้นลงหมดเลยเออเดี๋ยวเราตั้งหัวไฟนี้ไม่ต้องดูสายเลยเออจอดตรงนี้เดินก็ไม่เคยดีไม่เคยเห็นกันจะเอาเก๋าใส่ทอดนั่นนะพอได้เตียนนั่นนี่ทอดขมิ้นนะบางคนก็ชอบกินยังอยู่เลยไหมน่าจะกระมงอีกครับโอ้กระพงแดงครับใสสวยนะก็ได้คู่กับกระมงนี่ครับกัดป๊อปอีกแล้วนะครับเด็ดจริงครับป๊อปตัวนี้พี่เมื่อกี้มุดหน้าหินเลยนะครับปล่อยวิ่งครับนี่ถ้าเป็นเก๋านี่ไม่ออกนะครับนี่ครับกระพงแดงครับมีลูกปลาขี้ตังอยู่ในปากด้วยครับเพิ่งกินเหยื่อนะน่าว่าจะกินไม่อิ่มครับลูกปลาขี้ตังโอเคครับสองเต็มครับ
สองเต็มสวยๆครับครับกระพงแดงกับกระมงเนาะครับใส่ได้ๆกันเลยใส่ทอดนะปลาเนื้อดีครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผลงานก็อย่างที่เห็นครับปลากระพงแดงตัวหนึ่งครับกระมงตัวหนึ่งลูกเก๋า 2-3 ตัวนะครับช่างนุกก็ได้ลูกเก๋านะครับ 2-3 ตัวปล่อยหมดครับวันนี้ใส่เล็กไม่เก็บนะครับไว้ตกกันใหม่ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับลากันไปด้วยบรรยากาศยามเย็นเนาะหมายเด็ดแอดขอหลักนะครับ